บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเราจะพากันมาทำน้ำหมักชีวภาพนะครับที่ทำจากเศษกุ้งเปลือกกุ้งหัวกุ้งนะครับที่จะนำไปใช้วัตถุดิบหลักก็คือ1สารเร่งพอดอ2 1ซองนะครับแล้วก็กากน้ำตาล10กิโลนะครับเปลือกกุ้งหัวกุ้งหัวปลา10กิโลครับแล้วก็น้ำทั้งหมด50ลิตรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำเลยนะครับวันนี้เราลองน้ำไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเบื้องต้นนี่เราจะผสมพอดอ2ก่อนนะครับเราฉีกสารพอดอ2ใส่น้ำไปเลยนะครับใส่ไปในถังที่เราเตรียมน้ำไว้นะครับพอเทพอดอ2ในถังแล้วเราก็จะใช้ไม้คนสารพอดอ2ให้เข้ากันนะครับพอคนสารซุปเปอร์พอดอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทวัสดุนะครับพวกเศษอาหารเศษกุ้งลงไปในถังเลยนะครับครับเราจะเทนี่ลงไปก่อนนะครับพอเทวัตถุดิบนี่ลงไปแล้วเราก็จะเอากากน้ำตาลมาใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เทกากน้ำตาลแล้วนะครับเราก็เอาพอดอ2นะครับที่ผสมไว้เทลงไปเลยครับใช้ไม้คนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันครับครับตอนนี้ก็ใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคนก็จะจบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับปิดเลยนะครับ3เดือนครับแล้วเราจะมาเปิดนำไปใช้เราจะได้น้ำหมักชีวภาพอยู่ที่ประมาณ60ลิตรนะครับ60ลิตรนี่เราลงทุนไปแค่100บาทนะครับก็จะตกลิตรละแค่60ตังค์เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเราสามารถผลิตใช้เองได้เราก็ลดต้นทุนในการที่จะทำการเกษตรได้ครับหลังจากที่เราได้นำหลักป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ในพื้นที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรลุงหมีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือตั้งแต่ลุงทำตัวนี้มาความเปลี่ยนแปลงมันเกิดในรูปของพื้นที่ที่คนเขาเริ่มเห็นความสำคัญของคำว่าต้นไม้นะครับลุงก็พยายามที่จะชักชวนทุกคนให้มาปลูกเท่าที่ทำได้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันนึงก็คือเราสามารถพึ่งพาตัวเองในนี้ได้ลุงมีอาหารกินในนี้ลุงมียารักษาโรคอยู่ในนี้นะครับครบอยู่ในนี้เลยลุงเป็นไข้ลุงเป็นแผลเนี่ยลุงไม่ต้องใช้ยาเคมีเลยเดี๋ยวนี้ลุงใช้สมุนไพรรักษาซึ่งอันนี้ก็คือผลพวงของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและสิ่งที่ดีที่สุดของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือกำลังใจลุงดีก็คือมีกำลังใจที่อยากจะต่อสู้แล้วก็มันทำให้เราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีความสดชื่นหายใจได้เต็มปอดทุกวันนี้ลุง60กว่าก็ยังไม่มีโรคอะไรที่มารุมเร้าบั้นปลายชีวิตบนพื้นที่แห่งความสุขลุงหมีมองภาพตนเองไว้อย่างไรบ้างครับถ้าในชีวิตคนคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเกษียณจากงานประจำนะครับคือปลดระวางจากงานที่เคยทำก็คือขอใช้ที่เนี่ยครับเป็นที่พักพิงในบั้นปลายครับเพราะในนี้ลุงสามารถจะผลิตอาหารผลิตพลังงานอะไรได้หลายอย่างในที่นี้ก็น่าจะเป็นลุงแก่ๆที่อยู่ในสวนแต่ลุงจะไม่เจ็บป่วยนอนติดเตียงก็ยังเป็นลุงที่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมครับกับสภาพป่าที่นี่เราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายทุกวันในการที่เราทำกิจกรรมแล้วก็ได้ตังค์ด้วยก็คือตัดไม้ขายทุกวันนี้ลุงมีกิจกรรมคือตัดไม้ไผ่ขายเป็นความสุขแล้วก็ได้ตังค์ใช้ด้วยThank you.
คนเปลี่ยนโลกถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นเช่นเปลี่ยนจากความแห้งแล้งให้กลายเป็นความชุ่มชื้นคนเปลี่ยนโลกต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติไหนมิติของการอยู่ร่วมกันมิติของความคิดมิติการเมืองมิติของการเกษตรของการดำรงชีวิตเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดพวกนี้ครับมันถึงจะเปลี่ยนโลกได้นะครับเช่นทุกวันนี้ลุงอาจจะออกไปนิดนึงเช่นนักคิดหลายๆคนที่สามารถจะเปลี่ยนโลกได้จากเรื่องเมตาเวิร์สก็ดีนะครับเรื่องคริปโตนะครับเรื่องรถไฟฟ้าต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่มาจากคนเปลี่ยนโลกทั้งนั้นเลยนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ